คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเขายื่นหนังสือต่อคณะปกครองอำเภอบ้านฉางเพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนในส่วนของสิทธิในการครอบครองที่ดินทำกินของผู้บุกเบิกจับจองที่ดินทำกินก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่งตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพุทธศักราช2494ผ่านการประชุมส่วนปกครองอำเภอบ้านฉางที่ประกอบไปด้วยนายอำเภอบ้านฉางกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอบ้านฉางณอาคารอเนกประสงค์อำเภอบ้านฉางเมื่อวันที่2ตุลาคม2561ที่ผ่านมาคณะของคณะทำงานนะครับในการขอการยกเลิกนะครับที่รัฐห่วงห้ามไว้หรือว่าป่าสงวนหรือที่ห่วงห้ามไว้นะครับป่าไม้เขาก็บอกว่ามีความจำเป็นที่ต้องรักษาไว้อยู่นะครับมีอดีตนักการเมืองหลายท่านมาก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่กันมาเกือบร้อยปีแล้วต้องยกเลิกเพิกถอนซะเถอะนะครับให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าลงหลักปักฐานกันหมดละมีทำการเกษตรมั่งอยู่อาศัยมั่งทำการพาณิชย์เล็กๆน้อยๆมั่งแล้วเขาก็ไม่เกิดความมั่นคงมั่นใจเพราะว่ามันไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ต่อสู้ดิ้นรนกันมาตลอดเพราะนั้นอุปสรรคก็คือส่วนรัฐราชการส่วนบนด้วยกันนะฮะต้องเคลียร์กันแล้วก็ต้องคำนึงว่าประเทศชาติจะเดินหน้าได้ผลอย่างคุ้มค่ากับการลงที่รัฐลงทุนอย่างหลายแสนล้านกับ EC เนี่ยก็เราก็ขอแค่นี้แหละว่าน้อยนิดอะประโยชน์ของบ้านฉางน้อยนิดแต่ประโยชน์ของบ้านเมืองประเทศชาติจะมากกว่าครับซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยประชาชนมาอยู่อาศัยกันหลายสิบปีละเห็นว่าในพื้นที่นี้โดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลสำนักท้อนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ป่าห่วงห้ามผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวตำบลสำนักท้อนตำบลห้วยโป่งนะครับของบ้านฉางนะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นภาพรวมของประเทศที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้ทางราชการมุ่งหวังเรื่องของ EC นะครับติดกับอยู่ตอนเรื่องของที่ดินที่เป็นที่ป่าสงวนหรือป่าห่วงห้ามนะครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรผลคุ้มค่าของการลงทุนมากมายมหาศาลหลายแสนล้านมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็มีประชาชนคนกลุ่มหนึ่งนะครับของอำเภอบ้านฉางได้ตั้งคณะทำงานกันขึ้นมาก็บอกว่าขอให้ยกเลิกเพิกถอนเถอะนะครับแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์เพื่อชาวบ้านที่มีกำลังนะครับจะได้มีการลงทุนให้เอื้อประโยชน์กับคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้างนะครับหรือว่าทำธุรกิจด้านอื่นๆที่สามารถมีสร้างความมั่นใจในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ได้ก็น่าจะเป็นผลดีกับประเทศชาติมากกว่านะครับวันนี้ก็มายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาเพิกถอนแล้วก็พิจารณาจริงๆแล้วเรื่องนี้ต่อสู้มาสักประมาณสัก 40-50 ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ละความพยายามคิดว่าในโอกาสที่บ้านเมืองจะนำสู่ Thailand 4.0 เป็น EC เนี่ยสิ่งนี้มันเป็นอุปสรรคขัดข้องในพื้นที่นะก็หวังว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะนำไปพิจารณาแล้วก็แก้ไขให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะครับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉางก็ได้ส่วนหนึ่งแหละแต่ก็ไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือเศรษฐกิจภาพรวมของบ้านเมืองของประเทศชาติครับ